ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูขมานคนไทยมาถึงตอนที่15แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ3ตอนก็น่าจะถึงตอนอวสานอันเป็นตอนจบของเรื่องราวในครั้งนี้แต่ว่าเป็นตอนจบที่ไม่ได้จบจริงๆตอนจบจะเป็นอย่างไรท่านที่ยังไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกหรือว่ายังไม่เคยอ่านก็ต้องรอลุ้นรอฟังต่อไปนะคะส่วนท่านที่เคยชมภาพยนตร์แล้วก็น่าจะพอเดาทางได้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรบางครั้งเป้าหมายคงไม่สำคัญเท่ากับเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่เราพบระหว่างทางการอ่านนวนิยายสักเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันนะคะไม่ได้สำคัญว่ามันจะจบอย่างไรแต่มันสำคัญว่ามันดำเนินไปอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในระหว่างทางบ้างครูบ้านนอกเป็นบทประพันธ์ของครูขมานคนไข่นะคะที่เขียนคู่ขนานไปกับบทภาพยนตร์ครูบ้านนอกที่ออกฉายเมื่อปี2521แล้วก็เป็นภาพยนตร์ระดับตำนานทีเดียวสร้างชื่อเสียงให้กับปิยะตระกูลราชวาสนาสิทธิเวชนะคะได้แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์จากการเป็นนักแสดงใหม่กิ๊กในช่วงนั้นสำหรับครูบ้านนอกในภาคที่เป็นนวนิยายก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ภาพยนตร์แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอูรดูในส่วนของภาษาไทยถ้าคุณฟังสนใจก็สามารถที่จะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปต้องเป็นร้านหนังสือใหญ่ๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นี่ก็ได้มาทวนความเดิมกันก่อนค่ะความเดิมตอนที่แล้วครูและชาวบ้านตื่นเต้นกับงานฉลองโรงเรียนที่จะมีการรวมงานบุญพระเวทแล้วก็การแข่งเสงกรองหรือว่าคือเรียกว่าเสงกรองนะเสงก็คือการแข่งขันตีกรองเข้าไว้ด้วยกันเป็นงานเดียวกันทุกคนตั้งอกตั้งใจเตรียมงานตามคำสั่งของหัวหน้าหมวดการศึกษาที่บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาเป็นประธานในพิธีแต่แล้วเมื่อถึงวันงานผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไม่ได้มาเพราะว่ามีรัฐมนตรีมาตรวจงานแล้วก็มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการศึกษามาเปิดงานแทนสร้างความผิดหวังให้กับหัวหน้าหมวดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งและที่น่าตกใจไม่มีใครคาดคิดก็คืออ้ายคูณตัวแทนเสียงกรองของบ้านน้องหมาว้อกลับไม่อยู่ซะแล้วจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรนะคะและใครจะเป็นตัวแทนที่จะมาเสียงกรองหรือว่าจะมาแข่งกรองแทนติดตามได้ในตอนนี้ค่ะครูบ้านนอกตอนที่15ค่ะลุงจันเกิ้นได้ฟังก็ตกใจถามต่อว่าไอ้คูณเนี่ยไปไหนได้รับคำตอบจากหนุ่มรายนั้นรายงานว่าไอ้คูณกลับไปกันทรลักษ์ตั้งแต่ก่อนเที่ยงมีคนบอกว่าเมียของไอ้คูณออกลูกกูก็มัวยุ่งกับงานทางโรงเรียนเอาเวลาไหนไปรู้ว่าใครอยู่ใครไปทำไงดีล่ะลุงจานจะเอาใครตีกรองแทนมันตายแน่ละคราวนี้เสียไปวางเดิมพันกับพวกบ้านอีฮีนเอาไว้แล้วตั้งครึ่งหมื่นว่าไงครูใหญ่เมาจะเอาใครลงเสงแทนไอ้คูณช่วยกันคิดหน่อยครูใหญ่คำเมาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่เห็นจะมีใครตีกรองเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็มีแต่จานเคนผีบ้านั่นแหละที่ฝีไม้ลายมือเข้าขั้นแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกำลังวังชาหรือเปล่าเออจริงไปเรียกมันมาเดี๋ยวนี้ไม่แต่ไอ้คนนี้ถ้าพูดหรือว่าทำไม่ถูกใจมันเอาช้างลากมันก็ไม่มาเห็นทีจะต้องไปเองซะแล้วว่าแล้วผู้ใหญ่เหลือก็มุ่งหน้าสู่บ้านจานเคนผีบ้าแต่ปรากฏว่าก็ไปเจอกันในบริเวณวัดนั่นเอง
จันเคนผีบ้าที่ชาวบ้านเรียกขานมาดูเขาเสงกรองด้วยผู้ใหญ่เหลือก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมพูดจาโน้มน้าวอยู่นานจนกระทั่งในที่สุดจานเคนก็ตกลงที่จะเป็นมือกรองแทนเจ้าคูณในนามของบ้านหนองหมาวอเสียงกรองกิ่งทั้ง6ใบดังระรัวขึ้นพร้อมกันเมื่อกรรมการผู้ชำนาญในการฟังจากหมู่บ้านต่างๆให้สัญญาณจากนั้นกรรมการก็โบกมือให้ตีทีละคนเรียกว่าบรรเลงให้สุดฝีมือและสุดกำลังคนละประมาณ2นาทีจากนั้นก็ให้ตีพร้อมกันนี่คือบรรยากาศในการแข่งขันค่ะซึ่งก็จะมีกรรมการจากหมู่บ้านต่างๆมาร่วมพิจารณาร่วมตัดสินแล้วกรรมการก็จะคอยฟังเสียงอยู่ณจุดกึ่งกลางของที่ตั้งกรองทุกใบแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ลงความเห็นว่ากรองของใครจะเป็นผู้ชนะความสนุกของคนฟังนอกจากเสียงอันอึกทึกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็จะได้เห็นการวาดลวดลายในการตีกรองของแต่ละคนชาวบ้านหนองหมาว้อก็พากันเอาใจช่วยจานเคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ไปยืนออยู่ข้างหลังของนักตีกรองที่ใครๆพากันเรียกว่าจานเคนผีบ้าจันเคนในฐานะมวยแทนเหวี่ยงค้อนกรองอย่างมีจังหวะและหนักหน่วงด้วยลำข้อและลำแขนอันล่ำสันเสียงกรองของบ้านหนองหมาวอดังแหลมสูงและใสได้ยินแจ่มชัดแม้ว่าจะเอาสำลีอุดหูไว้ก็ตามจันเคนกระหน่ำไม้ตีลงไปด้วยความเร็วและความแรงที่สูงขึ้นในขณะที่ของคนอื่นๆค่อยๆลดลงเพราะกำลังตกบางคนก็น่าเสียเพราะว่าตีไปกำลังคนยังดีแต่กรองไม่เป็นใจคือตีไปกรองเกิดหย่อนยานสักกลางคันความดังก็สู้เขาไม่ได้แต่กรองของจานเคนกรองคู่บ้านหนองหมาว้อกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะกรองของจานเคนนั้นยิ่งตียิ่งดังเช่นเดียวกับผู้ตีที่ยิ่งตีก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นเรียกเสียงโห่ฮิ้วแสดงความยินดีจากผู้ชมรอบด้านและในที่สุดผู้ชนะก็คือจานเคนและชาวบ้านหนองหมาวอทุกคนนอกจากชาวบ้านหนองหมาวอจะได้หน้าได้ตาดีอกดีใจที่ตัวแทนของหมู่บ้านตัวเองเป็นผู้ชนะในการเสงกรองคนที่ได้เงินโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยก็คือเสี่ยมังกรคนนี้น่าจะดีใจที่สุดเพราะว่าเสี่ยมังกรนั้นชนะพนันถึง 5,000 บาทเสี่ยมังกรดีใจมากควักกระเป๋าให้รางวัลจานเคนเป็นเงิน100บาทจานเคนรับเงินไว้ด้วยความรู้สึกเฉยเมยแล้วครู่ต่อมาก็เอาเงินซื้อขนมแจกเด็กๆที่รุมล้อมแสดงความดีใจด้วยจนหมดสตังค์อีกคนหนึ่งที่ดีใจกับชัยชนะครั้งนี้อย่างเงียบๆก็คือครูปิยะครูปิยะผู้ซึ่งเห็นการเสงกรองเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเข้าไปแสดงความยินดีกับจานเคนด้วยความรู้สึกดีใจอย่างแท้จริงเพราะว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันขณะที่จานเคนกำลังซื้อขนมแจกเด็กๆอยู่นั้นก็มีเสียงประกาศว่ากรองของชาวบ้านหนองหมาว้อได้รับรางวัลที่1บ้านโคกกลางได้รับรางวัลที่2และบ้านผักอีฮีนได้รับรางวัลที่3จากนั้นผู้ประกาศก็เชิญให้ผู้ตีกรองทั้ง3คนมารับรางวัลซึ่งมีทั้งรางวัลรวมและรางวัลส่วนตัวรางวัลรวมคือถ้วยใบเล็กๆจากอดีตผู้แทนราษฎรของเขตนั้นสำหรับรางวัลที่1ถ้วยของสมาชิกสภาจังหวัดสำหรับรางวัลที่2และถ้วยของเสี่ยมังกรสำหรับรางวัลที่3รางวัลส่วนตัวเป็นสิ่งของในห่อกระดาษของขวัญที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวจันเคนออกไปรับรางวัลด้วยสีหน้าปกติ
เมื่อรับแล้วก็มอบถ้วยรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้านเมื่อหัวหน้าส่วนการศึกษาแจกรางวัลแก่ผู้ชนะ3คนแล้วโฆษกก็ประกาศดังๆว่าต่อไปนี้หมอสมบัติจะแจกรางวัลแก่ผู้ชนะรางวัลที่2คือบ้านโคกลางหมอสมบัติซึ่งนั่งอยู่ในกลุ่มของเสี่ยมังกรทำหน้าตาตื่นเพราะว่าไม่รู้คือไม่รู้มาก่อนพรรคพวกที่อยู่ด้วยก็ปรบมือกราวแล้วก็รุนหลังให้หมอออกไปแจกรางวัลเพราะเข้าใจว่าหมอสมบัติได้เตรียมการเอาไว้แล้วในเวลาเดียวกันนั้นคนตีกรองของบ้านโคกลางที่ได้รับรางวัลที่สองก็ออกมายืนยิ้มอยู่กลางลานดินหมอสมบัติสะกิดเสี่ยมังกรเบาๆ เสี่ยครับขอยืมสักร้อยก่อนครับไม่รู้ว่าใครเป็นโฆษกนี่มันแกล้งผมชัดๆเสี่ยมังกรก็ต้องล้วงกระเป๋าควักให้หนึ่งใบแดงคือให้ไป100หมอสมบัติก็เดินออกไปแล้วก็มอบเงินใบนั้นแก่ผู้ชนะรางวัลที่สองท่ามกลางเสียงปรบมือชอบใจของชาวบ้านโคกลางจำนวนมากซึ่งต่างก็คิดว่าหมอสมบัติพอใจที่จะให้รางวัลนั้นจริงๆระหว่างเดินทางออกจากวัดไปโรงเรียนเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงอาหารเย็นปิยะก็ถามพิสิทธิ์ว่าคุณพิสิทธิ์ทำไมคุณถึงประกาศให้หมอสมบัติออกไปแจกรางวัลหมอสมบัติบอกให้คุณประกาศหรือไงผมสังเกตดูเหมือนกับคุณพิสิทธิ์จะแกล้งเขามากกว่านะผมแกล้งเขาจริงๆแหละครับผมหาโอกาสแก้แค้นมานานแล้วมีคนบอกผมว่าไอ้หมอเถื่อนคนนี้แหละที่ลอบตีหัวผมครั้งนั้นเรียกว่าแก้แค้นแบบครูอย่างนั้นเหรอปิยะมองหน้าเพื่อนร่วมงานอย่างไม่เข้าใจจากนั้นหัวหน้าส่วนการศึกษาที่เป็นประธานในงานก็มีกำหนดการที่จะมาดูที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ดวงดาวสมศักดิ์เด็กหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลครูพิสิทธิ์ครูปิยะเตรียมรอต้อนรับคณะของหัวหน้าส่วนกลับจากวัดมาแวะดูที่อ่านหนังสือพิมพ์ครู่หนึ่งอย่างเสียไม่ได้เพราะถือว่างานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นงานของกองการศึกษาผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เรื่องที่มีเรียกว่าคือไม่ใช่เรื่องที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของตัวเองก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักดวงดาวเล่าถึงความเป็นมาของการจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านให้หัวหน้าส่วนฟังอย่างย่อด้วยความภาคภูมิใจเพราะถือว่าตัวเองเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของงานนี้โดยที่เธอไม่คิดว่างานนี้เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากระทรวงอื่นใดเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์แห่งนี้ก็คือชาวบ้านหนองหมาวอทุกคนซึ่งไม่มีสังกัดใดๆนอกจากสังกัดประเทศไทยเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วไปชาวบ้านสนใจมากค่ะพอหนังสือพิมพ์มาถึงก็แย่งกันอ่านจนแทบทะเลาะกันจริงไหมสมศักดิ์หญิงสาวหันไปถามเด็กหนุ่มผู้ทำงานห้องสมุดหมู่บ้านแบบจิตอาสาโดยที่ไม่ได้มีสิ่งตอบแทนใดๆเมื่ออ่านข่าวต่างๆแล้วพวกชาวบ้านยังวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนั้นอีกด้วยครับระวังให้ดีเถอะเดี๋ยวอ่านหนังสือพิมพ์มากๆเข้าพวกชาวบ้านจะพากันเป็นพวกหัวหมอไปหมดนะหัวหน้าหมวดการศึกษาเปรยขึ้นออกจากที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านแล้วคณะผู้มีเกียรติก็พากันเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณโรงเรียนซึ่งเตรียมตั้งโต๊ะอาหารกลางแจ้งเอาไว้แล้วเสียงเครื่องทำไฟดังกระหึ่มห่างออกไปจากลานที่กินเลี้ยงซึ่งสว่างไสวด้วยแสงไฟฟ้าโต๊ะนักเรียนใหม่เอี่ยมที่ยังไม่เคยใช้รองเขียนมาก่อนเลยถูกนำมาต่อเรียงกันแล้วก็ปูด้วยผ้าขาวเป็นโต๊ะยาวตัวเดียวหัวหน้าส่วนการศึกษานั่งที่หัวโต๊ะทางด้านซ้ายเป็นหัวหน้าหมวดอำเภอติดกันคือครูสวัสดิ์มือปืนด้านขวาของหัวหน้าส่วนมีเก้าอี้ว่างอยู่หนึ่งตัวถัดจากเก้าอี้ว่างตัวนั้นเป็นศึกษาธิการอำเภอซึ่งตั้งแต่เช้าจนค่ำเขารู้สึกตัวเหมือนกับอยู่ท่ามกลางดงของคนแปลกหน้าเพราะเหตุที่ต่างสังกัดกับครู
หัวหน้าหมวดการศึกษาสั่งครูสวัสดิ์ให้ไปเรียกดวงดาวมานั่งตรงเก้าอี้ว่างตรงนั้นครูสวัสดิ์ซึ่งเป็นมือปืนที่ซื่อสัตย์รีบเดินวางก้ามไปทางอาคารเรียนซึ่งเป็นโรงครัวชั่วคราวสักครู่หนึ่งก็เดินเคียงคู่มากับดวงดาวซึ่งมีหน้าตาค่อนข้างมอมแมมเพราะว่ามัวยุ่งกับการปรุงอาหารตามที่เมียครูใหญ่คำเมาสั่งการคุณครูนั่งใกล้ๆท่านหัวหน้าส่วนแล้วคอยระวังดูว่าแก้วของท่านต้องมีเบียร์อยู่เสมอนะครับดวงดาวนั่งลงยกมือไหว้หัวหน้าส่วนเป็นการไหว้ครั้งที่สองในวันนี้เสี่ยมังกรซึ่งนั่งถัดไปก็บอกว่าได้คนสวยๆรินเบียร์ให้คงเจริญอาหารนะครับหัวหน้าครูสาวได้ฟังก็รู้สึกว่าหน้าชาข่มความรู้สึกเอาไว้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อที่อุบลบ่อยไหมหนูหัวหน้าส่วนถามตามประสาผู้ใหญ่ระยะนี้ไม่ได้กลับบ่อยนักหรอกค่ะยังไม่คิดอยากย้ายใช่ไหมถ้าพออยู่ได้ก็ขอให้อยู่ไปก่อนนะผมหนักใจจริงๆใครๆก็อยากจะย้ายเข้าอำเภอเมืองจนหาที่ว่างไม่ได้หัวหน้าส่วนดักเอาไว้เช่นเดียวกับทุกคราวที่คุยกับครูซึ่งขอย้ายทั้งนี้เพราะว่าดาวได้ว่าดวงดาวคงจะถือโอกาสอ้อนวอนขอย้ายแต่ดวงดาวกลับบอกว่าแรกๆหนูก็คิดอยากย้ายค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกจะชอบที่นี่แล้วท่านศึกษาแลกที่นั่งกับผมดีกว่าครับครูสวัสดิ์พูดดังๆแล้วก็ลุกขึ้นอ้อมหัวโต๊ะไปยังศึกษาธิการอำเภอจนเจ้าตัวต้องจำใจลุกให้ที่นั่งดวงดาวก็เลยถูกกระหน่ำด้วยหัวหน้าส่วนและมือปืนขี้เมาของหัวหน้าหมวดลำพังกลิ่นเหล้าก็ทำให้เธอรู้สึกว่าถูกกวนใจมากพออยู่แล้วยังจะมีถ้อยคำลวนลามประกอบกับท่าทางอันน่ารังเกียจของครูสวัสดิ์ซึ่งพยายามจะเบียดเธอให้มากที่สุดทั้งที่ไฟสว่างจนแทบจะดูลายมือออกทำให้ครูดวงดาวรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกรังเกียจมากหนูขออนุญาตไปดูทางโรงครัวหน่อยนะคะดวงดาวกล่าวแล้วก็ขอตัวลุกขึ้นเดินออกไปด้วยสีหน้าบึ้งตึงไม่สนใจว่าใครจะกล่าวแต่อย่างใดพิสิทธิ์และปิยะซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของโต๊ะมองเห็นเหตุการณ์ตลอดก็ลุกขึ้นตามหญิงสาวไปในเวลาใกล้เคียงกันอาหารถูกลำเลียงมาจนเต็มโต๊ะซึ่งยาวและแคบกับข้าวก็มีทั้งลาบเลือดก้อยตับเนื้อย่างเครื่องในย่างและต้มเนื้อต้มเครื่องในทุกอย่างทำจากเนื้อวัวเหล้าที่เปิดก็เป็นเหล้าชนิดขวดกลมสำหรับโต๊ะหัวหน้าส่วนมีเบียร์ซึ่งแช่เอาไว้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันขณะที่ทุกคนกำลังตั้งหน้าตั้งตากินข้าวคร้าวเสียงเพลงครูสวัสดิ์ก็ลุกไปห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงเรียนโดยมีครูช่วยงานจากอำเภอตามไปอีก2คนเพราะว่าทั้งสองรู้นิสัยของคนสนิทของหัวหน้าหมวดเป็นอย่างดีว่าถ้าเมามักจะมีเรื่องที่มุมมืดด้านหลังโรงเรียนซึ่งไม่ห่างจากโรงครัวดวงดาวกลับจากห้องน้ำก็สวนทางกับครูสวัสดิ์ซึ่งเธอกำลังพยายามจะหลีกให้ห่างอารามตกใจครูสาวร้องขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าชายผู้นั้นคือครูสวัสดิ์พอดวงดาวร้องขึ้นครูสวัสดิ์ซึ่งเมามากอยู่แล้วก็ยื่นมือออกไปสเปะสปะตามประสาไม่ทราบว่ามีเจตนาอันใดคราวนี้ครูสาวร้องขึ้นจริงๆปิยะกับพิสิทธิ์วิ่งมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกันกับครูหนุ่มสองคนจากอำเภอที่มากับครูสวัสดิ์พิสิทธิ์คว้าแขนของคนเมาไว้หมายจะพาตัวไปให้พ้นจากที่นั่น
แต่ก็ช้าไปกว่าหมัดไม่สวมนวมที่สวนมาถึงกับเซและทำให้เขาล้มลงปิยะซึ่งไม่ได้ระวังตัวก็โดนลูกหลงเข้าอีกหมัดในวาระนั้นมีเสียงตุบตับของการเตะและการต่อยดังขึ้นตามด้วยเสียงเพราะเสียงโอ้ยและเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็เสียงร้องวีดวายของดวงดาวห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเมื่อทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นมาถึงก็พบว่าครูสวัสดิ์ถูกตีหัวจนกระทั่งหัวแตกเลือดไหลอาบแก้มครูสวัสดิ์มีปืนสั้นอยู่ในมือแต่ก็หาตัวคนตีไม่ได้คือมืดด้วยชุลมุนด้วยเมาด้วยหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดแล้วก็คนอื่นๆต่างมาดูที่เกิดเหตุด้วยความตื่นเต้นผู้ห้อมล้อมส่งเสียงจอแจฟังไม่ได้สับครูใหญ่คำเมาจัดการหาตัวคนตีมาให้ได้ภายในอาทิตย์นี้หัวหน้าหมวดสั่งการด้วยความฉุนเฉียวทุกคนกลับไปที่โต๊ะอาหารในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกหายาสำลีมาแต่งแผลให้ครูสวัสดิ์ผู้เกือบจะหายเมาบรรยากาศการฉลองโรงเรียนเป็นไปอย่างกร่อยๆละค่ะทั้งที่เด็กๆแสดงฝีมือบนเวทีได้อย่างดีที่สุดสมกับที่ได้ฝึกซ้อมมานานแต่ตอนนี้ทั้งหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดกับคณะก็ไม่มีใครสนใจคนที่ตั้งใจจะค้างคืนที่หมู่บ้านก็รีบขึ้นรถกลับไปที่อำเภอปล่อยให้ชาวบ้านและคณะครูผู้เป็นเจ้าภาพเก็บข้าวของแล้วก็สนุกสนานกับงานบุญต่อไปตามประสาชาวบ้านนอกมีเพียงครูใหญ่คำเมาที่สนุกไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาตัวผู้ร้ายที่ไหนที่จะมารับสารภาพว่าเป็นคนตีหัวครูสวัสดิ์เมื่ออยู่ต่อหน้าครูใหญ่คำเมาปรากฏว่าครูพิสิทธิ์บอกกับครูใหญ่ว่าเขานี่แหละเป็นคนตีหัวครูสวัสดิ์พิสิทธิ์ประกาศท่ามกลางความงุนงงของครูใหญ่ของครูดวงดาวและก็ของปิยะผมนี่แหละคนตีหัวครูสวัสดิ์ขอบคุณมากพิสิทธิ์แต่ผมจะยอมให้คุณรับว่าเป็นคนตีไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนลงมือเองปิยะมองหน้าเพื่อนร่วมงานด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่ครูใหญ่คำเมาและดวงดาวยิ่งงงหนักขึ้นครูใหญ่ถึงกับเกาหัวแกรกๆว่าทำไมลูกน้องถึงแย่งกันเป็นผู้ร้ายแบบนี้ปวดหัวเว้ยทำไมต้องมาแย่งกันเป็นผู้ร้ายแบบนี้ผมเป็นคนตีเองครูใหญ่เชื่อผมเถอะผมเกลียดหน้ามันมานานแล้วปิยะกล่าวหนักแน่นใครจะตีก็ตามเถิดแต่ผมให้ครูปิยะรับโทษนี้ไม่ได้คุณปิยะดีเกินกว่าที่จะมามัวหมองเพราะเรื่องแบบนี้ผมเลวมามากแล้วขอให้ผมเลวต่อไปเถิดเอาเถอะเอาเถอะใครจะถูกจะผิดยังไงครูสวัสดิ์ก็หัวแตกไปแล้วมันน่าจะแตกมากกว่านั้นคอยดูสิว่ามันจะทำอะไรคนบ้านเราได้แต่หลังจากนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าครูสวัสดิ์และหัวหน้าหมวดเห็นว่าถ้าคืนสืบสาวราวเรื่องให้ยาวออกไปก็รังแต่จะเข้าเนื้อก็เลยปล่อยให้เรื่องเงียบไปเองแต่ในใจนั้นคอยหาโอกาสที่จะแก้แค้นครูโรงเรียนหนองหมาว้อไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งครูสวัสดิ์มั่นใจว่าคนที่ตีหัวเขาน่าจะเป็นพิสิทธิ์หรือไม่ก็ปิยะคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่อาจจะหาหลักฐานมาสนับสนุนความมั่นใจของตัวเองได้เลยจากนั้นเหลือเพียงอีกสัปดาห์เดียวก็จะปิดภาคเรียนฤดูร้อนมีคำสั่งด่วนจากอำเภอให้โรงเรียนฝึกอบรมบ่มนิสัยนักเรียนและฝึกกายบริหารทุกวันตามนโยบายสร้างความรักชาติและความเป็นพลเมืองดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ผู้ซึ่งมุ่งมั่นสร้างชาติให้เข้มแข็งด้วยการพิมพ์หนังสือแจกและการฝึกอบรมเยาวชนครูใหญ่คำเมา
ปรึกษากับครูทั้งสามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างอ่อนอกอ่อนใจเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละครั้งก็มีนโยบายใหม่ๆออกมาพวกเราผู้น้อยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องปฏิบัติตามพ่อขอมอบให้ปิยะและพิสิทธิ์พิจารณาฝึกกายบริหารให้เด็กตามแต่จะเห็นสมควรส่วนเรื่องการอบรมบ่มนิสัยก็ให้ครูเวรทำต่อไปอย่างเคยแล้วทางอำเภอเขาไม่ส่งหนังสือคู่มือมาให้หรือครับผมสงสัยว่าเขาน่าจะมีท่ากายบริหารแบบมาตรฐานซึ่งโรงเรียนกรมสามัญได้รับแจกตั้งแต่เดือนก่อนอันที่จริงพวกเราน่าจะได้บ้างนะครับปิยะตั้งข้อสงสัยพิสิทธิ์พูดขึ้นบ้างว่าโรงเรียนเรามันห่างไกลความเจริญใครเขาจะมาสนใจตรวจตราเราจะฝึกหรือไม่ฝึกก็ไม่เห็นจะแปลกแต่ผมว่าเพื่อเห็นแก่เด็กเราควรจะฝึกตามที่เราเคยเรียนมาสมัยเป็นเด็กนักเรียนครูใหญ่ไม่ต้องห่วงผมรับเป็นธุระเองเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะสอบไล่เสร็จแล้วเด็กๆก็มาโรงเรียนด้วยความร่าเริงเพราะว่าดีใจที่ได้ขึ้นเรียนอาคารหลังใหม่ครูใหญ่หิ้วระฆังใบใหม่ออกมาจากตู้ระฆังใบนี้ศิษย์เก่าคนหนึ่งซึ่งไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพซื้อแล้วก็มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียนในวันฉลองโรงเรียนจอบใบเก่าที่เคยใช้ถูกโยนทิ้งไปตามระเบียบวันนี้เมื่อเข้าแถวร้องเพลงชาติแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วพิสิทธิ์ซึ่งแต่งเครื่องแบบสีกากีใหม่เอี่ยมก็ออกมายืนที่หน้าเสาธงและประกาศด้วยเสียงอันดังว่าครูมีข่าวดีที่จะบอกพวกเธอว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครูจะให้พวกเธอฝึกกายบริหารทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อให้พวกเธอมีร่างกายแข็งแรงเราจะเริ่มกันวันนี้เลยครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนให้พวกเธอทำตามช้าๆเมื่อทำได้แล้วครูจะเป่านกหวีดให้จังหวะอ้าวเริ่มได้พิสิทธิ์แสดงท่ากายบริหารพื้นฐานเท่าที่จำได้สมัยเป็นนักเรียนก็มีท่ากางแขนขึ้นลงกระโดดและก้มตัวแยกเท้าและชิดเท้าซึ่งเด็กๆก็ทำตามได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนคนที่ทำผิดต่างก็พลอยสนุกสนานไปด้วยเพราะว่าเป็นของใหม่คือไม่ว่าจะทำผิดทำถูกก็สนุกด้วยกันทุกฝ่ายทำกลางแดดที่ร้อนจัดตอน9โมงเช้าเสียงรีบวิ่งกระหืดกระหอบมาเข้าแถวแล้วก็ฝึกกายบริหารกับเพื่อนๆเสียงรู้สึกไม่สบายใจที่มาสายทั้งที่กำลังเหนื่อยหอบเพราะวิ่งมาไกลแต่เสียงก็กระโดดแล้วก็ทำตามอย่างครูพิสิทธิ์ได้ทุกท่าแต่พอถึงท่าสุดท้ายซึ่งเป็นท่ากระโดดแยกเท้าพิสิทธิ์เป่านกหวีดเร่งจังหวะเร็วขึ้นปรากฏว่าเสียงถึงกับล้มลงโดยที่พิสิทธิ์ไม่เห็นพอสิ้นเสียงนกหวีดจังหวะสุดท้ายก็เกิดความโกลาหลในหมู่เด็กครูครับเด็กชายเสียงล้มครับเด็กชายเขียวหัวหน้านักเรียนร้องขึ้นเด็กๆต่างรุมล้อมเข้าไปดูพิสิทธิ์ถลาเข้าไปปิยะซึ่งยืนอยู่บนระเบียงโรงเรียนรีบวิ่งลงมาเมื่อเห็นเหตุการณ์พิสิทธิ์อุ้มเสียงเข้าไปใต้ต้นมันปลาดวงดาวและครูใหญ่เข้ามาสมทบพร้อมกับตวาดให้เด็กๆถอยห่างออกไปหลังจากที่ได้ปฐมพยาบาลสักครู่เสียงก็ลุกขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆสบตากับครูปิยะซึ่งยื่นมือมาลูบหัวลูกศิษย์คนโปรดเบาๆเป็นยังไงเสียงเขายังชั่วหรือยังครับไม่สบายหรือเปล่าวันนี้กินข้าวหรือยังปิยะถามด้วยความเป็นห่วงในขณะที่เด็กเสียงก้มหน้าไม่ตอบซึ่งทำให้ปิยะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรวันสุดท้ายของปีการศึกษาครูทั้ง4คนของโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อก็ได้รับคำสั่งที่สร้างความงุนงงให้กับทุกคนเมื่อมีคำสั่งด่วนของอำเภอสั่งย้ายพิสิทธิ์ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านดงแขกอันเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ติดชายแดนของประเทศห่างจากโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อประมาณ15กิโลเมตรโดยไม่มีเส้นทางคมนาคมใดๆนอกจากการเดินเท้าและทางเกวียนถือเป็นโรงเรียนที่กันดารที่สุด
และอยู่ห่างจากอำเภอที่สุดผมนึกแล้วไม่ใครก็ใครจะต้องโดนเข้าจนได้ทำไมครูพิสิทธิ์ถึงต้องรับเคราะห์แทนผมเขาน่าจะย้ายผมมากกว่าปิยะหยิบคำสั่งขึ้นมาอ่านทบทวนทำอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนแกล้งกันชัดๆนึกอยากย้ายใครก็สั่งย้ายตามใจชอบทำอย่างกับไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายดวงดาวขึ้นเสียงอย่างอารมณ์เสียนั่นแหละกฎหมายของเขาละครูใหญ่คำเมานิ่งความคิดสับสนไปหมดพิสิทธิ์พูดตัดบทว่าเกิดเป็นครูประชาบาลไม่มีทางจะเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากใครได้เขาสั่งอะไรก็ต้องทำตามเมื่อเขาย้ายผมได้ผมก็ต้องไปให้เขาได้ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทยที่ครูประชาบาลอย่างผมจะอยู่ไม่ได้ปิยะจับมือพิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าผมไม่อยากให้คุณพิสิทธิ์ไปเลยผมรู้สึกว่างานของเรากำลังเริ่มต้นด้วยดีแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ยังคงเป็นครูอยู่ในอำเภอเดียวกันคงได้ร่วมงานกันต่อไปเราจะได้สู้กับระบบอย่างนี้ไปอีกนานหวังว่าคุณคงไม่ท้อถอยสำหรับผมนั้นถึงแม้ไม่มีใครช่วยผมก็จะขอสู้ต่อไปตามแนวทางที่ผมตั้งใจไว้วันนี้มีรถไม้ที่เคยวิ่งผ่านหมู่บ้านเข้าไปในป่าคันหนึ่งมาติดซาอยู่ที่หน้าโรงเรียนอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักของท่อนสูงขนาดยักษ์ทำให้รถไม่สามารถจะออกแรงลากได้ต่อไปปิยะมองดูท่อนไม้อย่างพินิจพิจารณาส่วนดวงดาวได้แต่ตื่นตะลึงกับความใหญ่โตมหึมาของมันโอ้โหไม้ใหญ่ขนาดนี้มีด้วยหรือคะน่ากลัวจังผมคิดว่าในป่าแถบชายแดนคงจะมีไม้ใหญ่ๆแบบนี้มากกำลังสงสัยว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าปิยะพูดเบาๆแล้วก็เดินดูหัวท้ายของท่อนไม้อย่างพิจารณาแล้วก็ไม่พบว่ามีเครื่องหมายใดๆที่แสดงถึงการผ่านการตีตราแล้วครูหนุ่มได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจปิดเทอมแล้วคุณแอลจะกลับอุบลหรือเปล่าครับอีก 4-5 วันถึงจะกลับค่ะคุณปิยะจะไปไหนหรือเปล่าคะถ้าไม่มีธุระอะไรไปเที่ยวอุบลด้วยกันก็ได้นะคะจันเคนชวนผมไปดูเขาทำน้ำมันยางในป่าผมรับปากว่าจะไปคงจะเป็นพรุ่งนี้แต่เช้าคิดว่าคงจะได้ไปอุบลกับคุณแอลหญิงสาวซ่อนความดีใจไว้ในรอยยิ้มก่อนจะบอกว่าถ้าคุณปิยะมีเวลาอยู่จังหวัดหลายวันหนูจะพาไปเที่ยวหาดวัดใต้หรือว่าจะล่องเรือตามลำน้ำมูลหรือว่าจะไปเที่ยวแก่งสะพือก็ยังได้แล้วแต่คุณปิยะจะชอบคงจะสนุกนะคะผมจะไปทุกแห่งที่คุณแอลว่ามาคิดว่าคุณพ่อคุณคงไม่ว่าอะไรจากนั้นผมจะเข้ากรุงเทพสักอาทิตย์แล้วไปเยี่ยมบ้านที่อำนาจจึงจะกลับมาที่นี่ก่อนจะจากการที่บ้านจันเคนดวงดาวกำชับปิยะด้วยความเป็นห่วงว่าหนูไม่อยากให้คุณเข้าไปในป่าเลยนะคะเรื่องที่ชาวบ้านเขาโจษจันกันจะเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ควรจะประมาทนะคะคุณแอลจะเป็นห่วงเลยคงไม่มีอะไรหรอกผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องที่เล่ามานั้นเป็นความจริงแค่ไหนการที่คนไปทำน้ำมันยางแล้วหายไปจะเดาเอาว่าผีป่าเอาตัวไปก็ไม่ถูกเรื่องผีสางข้างลายเนี่ยน่าจะเลิกเชื่อกันได้แล้วมันอาจจะมีเหตุอื่นก็ได้หนูก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะคะความลึกลับและความมีค่าของป่ากำลังถูกทำลายลงทุกวันบางทีพรุ่งนี้ผมอาจจะรู้ความจริงก็ได้จันเคนโผล่หน้าออกมาร้องเรียกให้ทั้งสองขึ้นบนบ้านดวงดาวขอตัวกลับก่อนแล้วก็ให้ปิยะขึ้นไปบ้านจานเคนเพียงคนเดียวแสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยการเดินทางโอ้ครูไทย
ไปดูคนทำน้ำมันยางในป่าของปิยะและจานเคนในครั้งนี้จะนำพาทั้งคู่ไปพบกับอะไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะนี่คือครูบ้านนอกค่ะจากบทประพันธ์ของครูคำหมานคนไทยที่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะเหลืออีกไม่กี่ตอนนะคะก็จะจบลงแล้วขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์ทั้ง2เวอร์ชันทั้งในปี2521และปี2553ขอบคุณเพลงบรรเลงจากวงองคาพยพกับเสียงแคนเสียงพินและก็เสียงโปงลางเพราะๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง